วันนี้ครับจะมารีวิวรีเซ็ตผีเสื้อเวลาที่รถบางคันรถรุ่นใหม่นี่มันจะมีผีเสื้อมันจะมีมอเตอร์เนาะสายไฟมันจะต่างกับรุ่นเก่าเนาะบางคันที่ว่าลูกค้าเดี๋ยวเจ้าของร้านหรือว่าสร้างที่ว่ามั้งผีเสื้อมานะไหมเนาะอันมาแล้วประกอบใส่ติดได้แต่เร่งบ่ออกอ่ะเขาต้องได้รีเซ็ตผีเสื้อนะตัวนี้ข้าพเจ้าจะเข้าตัวเซอร์วิสตัวบริการตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้ total body นะครับตัวนี้เนาะมันจะเลือกรถก็จะเลือกเป็นนะเป็นรถเอเชียเนาะรถจีนก็มีนะรถจีนมันมีบอยบีบอดี้เชอร์รี่ตัวนี้หมดเลยข้าพเจ้าจะเข้าตัวอย่างฮอนไดเนาะคือกันนะเข้ามันจะคือแบบเดียวอ่ะโอเคข้าพเจ้าจะเข้าออโต้เพราะว่าออโต้รุ่นนี้เครื่องสแกนตัวนี้เนาะมันเลือกออโต้มันสมัครรู้ว่ารถมันอ่านอยู่บินโค้ดอยู่มันอ่านจากกล้อง ECU มันรถยี่ห้อใดผลิตปีใด จากเท่าใดมันดีกว่าถ้าว่าเขาจะเลือกตัวเมนูตัวนี้เขาต้องรู้เนาะว่ารถคันนี้นะมันออกปีใดยี่ห้อใดจากเท่าใดเนาะยากแนะนำลูกค้าทุกคนที่สมัครเข้าตัวออโต้นี่เลยเข้าตัวริดตัวอ่านปุ๊บตัวนี้จะเป็นวินโคดจะเป็นเลขตัวถังของรถคันนี้นะหลังจากแล้วกดโอเคกดโอเคไปเนาะมีรอท่ากำลังเชื่อมต่อโอเครถคันนี้ผลิตที่เกาหลีอ่ะมันจะมียุโรปเกาหลีตัวนี้จะเป็นฮุนไดเอ็กเซนอาร์บีเนาะโอเคจาก 1.4 โอเคครับจะคลิก yesวันนี้ฮอตนี่แล้วยกตัวอย่างเนาะ ที่ว่าหลังจากเที่ยวลูกค้าม้างผีเสื้อมานะไหมหรือว่าเปลี่ยนผีเสื้อเปลี่ยนมอเตอร์ ต้องอ่านโค้ดโอเคมีมันโอเคเดี๋ยวมาแล้วเจ้าจะเข้าตัวผีเสื้อเลยข้าพเจ้าจะเข้าตัวนี้นะตัวฮอตฟังก์ชันนี้เลยกลับคืนฮอตฟังก์ชันตัวนี้แต่วันนี้เจ้าเข้าคลิกปุ๊บเนาะโอเคโอเคมันว่า resetting wow additive wow โอเคมันให้อยู่ในสภาพเปิดกระเจหมดจักนะเวลาโอเค ready reset เลยกด reset นี่เลยอือหือ engine are you sure ต้องการมาโอเคโอเคมันจะมีเสียงนะมันจะมีเสียงดังอยู่ในมอเตอร์ผีเสื้อปุ๊บโอเคสำเร็จแล้วโอเคนี่นำลูกค้าว่าบางคันที่ว่าสายดนไปผีเสื้อมันมีอาการเปื้อนเล็งบ่ออกเนาะอืดหลังจากที่ลูกค้ามันอนามัยแล้วโอเคลูกค้าต้องได้เอาเครื่องตัวนี้ไปรีเซ็ตใหม่โอเคให้มันตรงกับโอเคหลังจากที่ว่า